This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่พาคุณไปเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้นะคะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกอยากกระนั้นเลยค่ะไปฝรั่งเศสกับเราดีกว่าต่อไปอาจจะต้องบ่องชู้กันแล้วนะครับพี่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการบ่องชู้ที่ปลอดภัย 100% นะคะไม่ต้องกลัวโควิดค่ะโควิดยังไม่เกิดนะคะครับผมเพราะว่าเราพาคุณเดินทางย้อนอดีตไปกับคณะราชทูตไทยไปกับโกษาปานหรือว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรตอนนี้เราออกจากเมืองบรัสแล้วนะคะหลังจากที่เราขึ้นฝั่งแล้วก็พักอยู่ที่นั่น10กว่าวันตอนนี้ออกมาละกำลังจะเดินทางตรงไปที่กรุงปารีสค่ะนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแล้วก็เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเห็นภาพของฝรั่งเศสในยุคนั้นแล้วก็เห็นภาพของคณะราชทูตไทยในยุคนั้นเห็นบุคลิกภาพเห็นวิธีการสื่อสารเจรจาความบ้านความเมืองได้อย่างมีชีวิตชีวาค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมองซิเออร์เดอวีเซนะคะและเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาซึ่งเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นผู้แปลค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์ศรีปัญญาที่พิมพ์งานดีๆเล่มนี้นะคะเราเล่ากันมาวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะครับผมตอนที่3นี่เรากำลังจะไปเมืองตูกันนะครับเมืองตูใช่ครับเมืองตูเมืองในฝรั่งเศสนี่มันจะมีชื่อคล้ายๆกันหลายเมืองครับมีตูทัวอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เปลี่ยนเพียงชนะนิดเดียวผ่านหลายเมืองเลยนะคะผ่านหลายเมืองครับผมแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเลยคือเมืองของฝรั่งเศสนะครับเขาอาจจะแบ่งไม่เหมือนของไทยที่เป็นจังหวัดนะครับคือฝรั่งเศสเขาจะมีแคว้นแล้วในแคว้นก็จะมีเมืองย่อยๆไปอีกหลายๆเมืองอย่างนี้ครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าชาโตใช่ไหมครับเออชาโตชาโตชาโตหรือชาโตนะครับมันแปลว่าพระราชวังปราสาทครับผมพระราชวังปราสาทต้องเป็นต้องเป็นปราสาทด้วยใช่ครับผมมันก็จะเขียนว่าชาโตเดอร์ใช่ไหมก็คือแบบCastle of อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดอร์นี่คือ of ครับปราสาทแห่งครับผมเดอร์นั่นเดอร์ที่นี่ทำนองนั้นครับผมตอนนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะอยู่บ้านทริปต่างๆก็ถูกเลื่อนถูกยกเลิกนะคะครับเชิญชวนค่ะเดินทางไปกับห้องสมุดหลังใหม่ทัวร์ดีกว่านะคะครับผมปลอดภัยไร้กังวลไม่มีเชื้อโรคไม่มีค่าใช้จ่ายฟังสบายใจสบายหูนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยฝรั่งเศสตอนนี้ก็ไม่เบานะถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวครับพี่ประธานาธิบดีมาครงนี่ออกนโยบายเลยนะครับให้เอาหน้ากากเนี่ยให้กับหมอกับพยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็น first priority ใช่อันนี้เป็นความเด็ดขาดของผู้นำเขาเลยส่งให้หมอให้พยาบาลก่อนเพราะถ้าหมอกับพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีอันนี้วิกฤตเราจะแย่ครับผมเหมือนกับต้องส่งกระสุนให้นักรบก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนจะให้ประชาชนอย่างเขาจะป้องกันเราเป็นการจัดลำดับความสำคัญนะคะฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่โควิดก็ไปเยี่ยมเยียนจริงๆอาจจะไปผ่านอิตาลีครับผมใกล้กันค่ะแล้วก็มีการเดินทางไปตามเมืองต่างๆเหมือนกับในบ้านเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้หลายภูมิภาคทั่วโลกก็เริ่มทันยุคทันสมัยกันแล้วค่ะแต่ละวันนี่อารมณ์เหมือนกับแข่งโอลิมปิกนะเราจะดูตารางอะว่าวันนี้ใครได้เหรียญทองเยอะกว่าใช่เพียงแต่ว่ามันกลับกันเวลาที่เราดูตารางโอลิมปิกเราจะลุ้นใช่ไหมใช่ครับให้ประเทศเราเนี่ยขึ้นสูงมีเหรียญให้เหรียญเยอะๆตัวเลขเยอะๆครับไอ้ตารางช่องแรกเนี่ยขอเลขเยอะ
คือเหรียญทองแล้วก็ขอให้ขึ้นอันดับเราก็จะโอ้ยวันนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับที่13แล้วเมื่อวานยังอยู่ที่15อยู่เลยอีกวันนึงอ๋อวันนี้เราขึ้นอันดับที่10แล้วดีใจจังเลยแต่คราวนี้นะคะโอ้โหยิ่งตกต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีใจขออยู่นอกตารางได้ก็ดีครับพี่ตัวเลขไม่ต้องขึ้นขอนิ่งๆขอลดลงด้วยนะคะครับผมตอนนี้มันเป็นแบบนั้นเลยประเทศไหนที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ท็อปๆอ่ะอยู่หัวตารางโอ้นั่นแหละอยู่หัวตารางนี่ก็น่าใจหายนะคะครับยิ่งตัวเลขสูงเพราะมันหมายถึงชีวิตแล้วก็ความเป็นความตายของผู้คนแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่จะพาคุณไปพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็พาไปเรียนรู้กับคณะราชทูตของออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานค่ะวันนี้เป็นตอนที่3นะคะวันนี้เดี๋ยวมีอาบน้ำอีกนะโอ้โหมีอาบน้ำแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยโอ้โหมีอุบัติเหตุด้วยรถคว่ำค่ะโอ้ตายแล้วรถคว่ำคุณฟังอาจจะแปลกใจนะคะว่ารถคว่ำได้ยังไงได้ค่ะคว่ำจริงๆเลยค่ะรถคว่ำนี้น่าจะเป็นรถม้านะครับใช่แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้จากวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาสทำให้ผู้คนเนี่ยชื่นชมคณะราชทูตไทยมากยิ่งขึ้นค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะรถความอยู่ดีๆแต่คนกลับชื่นชมแล้วก็นับถือราชทูตไทยอันนี้ต้องติดตามฟังนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก็แล้วกันนะคะคุณจิตรินคะครับผมค่ะวันนี้วันที่18ของการเดินทางออกจากเมืองเบรสค่ะวันที่18นั้นราชทูตได้มาถึงเมืองแองครังซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตามลำแม่น้ำรัวเหมือนกันนะคะวันนี้ราชทูตก็ลงอาบน้ำที่แม่น้ำเหมือนวันก่อนแต่ปรากฏว่าคนแห่กันมาดูราชทูตอาบน้ำมากกว่าที่เมืองอังสนีอีกจนกระทั่งกลุ่มของราชทูตเนี่ยรำคาญแหมจะอาบน้ำเป็นเรื่องส่วนตัวทำไมคนแห่มาดูกันเต็มไปหมดเลยคณะราชทูตก็เลยลงเรือข้ามฟากไปอาบอีกฝั่งหนึ่งเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะคะคนจะแตกตื่นมากแล้วก็จะรำคาญอาบน้ำไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นความลำบากของคณะราชทูตไทยนะคะคือจะอาบน้ำแต่ละทีนี่มีแต่คนมาจ้องมามองเย็นวันนั้นราชทูตได้เดินทางถึงเมืองอังเจรุ่งขึ้นได้ไปรับประทานอาหารแล้วก็พักกลางวันที่ตำบลโลเซียพอตอนเย็นก็ไปถึงเมืองโซมือซึ่งเป็นเมืองเก่าโบราณเมืองนี้มีป้อมปราการค่ายคูประตูหอรบอย่างแน่นหนาเป็นเมืองที่แม่น้ำลัวไหลผ่านด้วยถือเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีทำเลดีและที่เมืองนี้เจ้าเมืองได้จัดทหารกองเกียรติยศสำหรับดูแลรักษาราชทูตตลอดเวลาที่ท่านได้พักแรมอยู่ในเมืองนั้นต้อนรับอย่างดีอย่างสมเกียรติวันที่20คณะราชทูตได้มาถึงเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งชื่อว่าลังเชเมืองนี้ไม่มีทหารประจำรักษาแต่มีชาวบ้านที่อยากแสดงความนับถือในราชทูตสยามได้มาช่วยกันเฝ้าดูแลเป็นกลุ่มๆผลัดเวรกันทำนองเดียวกันกับทหารคือทำหน้าที่แทนพอวันที่21ราชทูตเดินทางถึงเมืองตูสซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นที่ว่าการมณฑลตูแรนซึ่งมีพระสังฆราชใหญ่ตำแหน่งอัครสังฆราชแต่ถึงเป็นเมืองใหญ่มีความสำคัญแต่ก็ไม่มีกองทหารประจำด้วยเหตุนี้การรับรองคณะราชทูตที่ปกติจะต้องมีกองทหารเป็นเกียรติยศแต่ว่าที่เมืองนี้ต้องอาศัยชาวเมืองมาเฝ้ารักษาแทนทหารเหมือนกับที่ตำบลหลังเซ่นั่นเองคือไม่มีทหารอาศัยชาวเมืองมาเป็นอาสา
แต่นั่นก็หมายความว่ามีการต้อนรับอย่างดีไม่มีทหารชาวเมืองก็มาทำหน้าที่แทนวันที่22เดินทางถึงเมืองบรูสซึ่งมีสมญาว่าราชบุรีเหตุที่เรียกราชบุรีมิใช่เพราะเป็นเมืองหลวงแต่เป็นเพราะที่นั่นอากาศดีบรรดาพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ของฝรั่งเศสพอพระราชหฤทัยที่จะเสด็จประพาสที่เมืองนี้มากและแต่ไหนแต่ไรมาเมืองบรูสนี้ก็เป็นเมืองการศึกษาเล่าเรียนของบรรดาราชตระกูลทั้งหลายเมื่อยังทรงพระเยาว์จึงเป็นเมืองประหนึ่งเมืองลูกหลวงก็ว่าได้คือเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญรองมาจากเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองการศึกษาด้วยพอวันที่24ราชทูตเดินทางถึงพระตำหนักชังบอร์ดซึ่งอยู่ในมณฑลบรัวส์ห่างจากเมืองบรัว3หรือ4ลี้ฝรั่งเศสโบราณคิดเป็นกิโลเมตรก็อยู่ในราวๆ12หรือ16กิโลเมตรที่พระตำหนักชังบอร์ดนี้ได้เกิดมีเรื่องที่น่าจะเล่าสู่กันฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเดอวีเซ่บอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าท่านราชทูตสยามนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยจิตเมตตากรุณาอย่างไรเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่รถคว่ำค่ะเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะคนขับรถราชทูตนั้นขับรถผิดไปอย่างไรก็ไม่ทราบทำให้รถล้มลงบรรดาราชทูตที่นั่งอยู่ในรถคันนั้นถึงกับพากันกระเด็นกระดอนออกจากรถหมดทุกคนแต่เดชบุญไม่มีใครเป็นอันตรายแต่ถึงกระนั้นค่ะคนขับรถก็ต้องถือว่ามีความผิดเจ้าพนักงานกรมวังผู้ดูแลราชทูตคือท่านสตอฟเนี่ยก็โกรธคนขับรถมากตั้งท่าจะเคี่ยนตีสารถีให้สาสมกับความเล่อเล่อที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าท่านราชทูตก็คือออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานไม่ยอมเดี๋ยวก่อนท่านทำโทษเขาไม่ได้อย่าเพิ่งทำโทษเขาเลยขอท่านจงนึกดูบ้างเถิดว่าการที่เขาขับรถผิดไปก็เป็นการอับอายขายหน้าและเสียอกเสียใจพออยู่แล้วแต่นี้ไปเขามีแต่จะเป็นทุกข์อยู่เสมอว่าเราเป็นต้นเหตุให้เสียเกียรติยศของราชทูตสยามและรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะเจ็บใจแค้นตัวเองไม่หายก็เป็นโทษหนักอยู่ในตัวพอสมควรแล้วอันหนึ่งเมื่อเราทั้งสิ้นผู้นั่งมาในรถนั้นเป็นแต่ตกจากรถไม่สู้เจ็บปวดอะไรนักควรแล้วหรือที่จะต้องลงโทษกับคนขับให้เขาเจ็บปวดอีกเล่าดูไม่ควรเลยขอยกเลิกเสียเถิดอย่าทำโทษเขาเลยนี่คือคำขอร้องของราชทูตโกษาปานออกพระวิสุทธิ์สุนทรซึ่งก็ทำให้ชาวฝรั่งเศสนั้นรู้สึกว่าโอ้ช่างเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาแล้วก็คิดถึงคนอื่นเป็นคนที่ให้อภัยแล้วก็ไม่ถือโกรธก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีการชื่นชมออกพระวิสุทธิ์สุนทรว่ามีอัธยาศัยใจคอที่ดีเป็นคนน่ารักจากนั้นค่ะวันที่25ราชทูตเดินทางมาพักที่เมืองออเลอังซึ่งเป็นที่ว่าการมณฑลของจังหวัดดีเซดอเลอังวันที่26ตอนกลางวันได้พักรับประทานอาหารที่ตำบลอาเตอร์เน่แล้วก็ยกไปพักแรมคืนที่ตำบลตูรีรุ่งขึ้นวันที่27ไปพักรับประทานอาหารกลางวันที่มาวิสแล้วก็ไปค้างคืนที่เมืองเมาแอสจากนั้นวันที่28ราชทูตก็ถึงพระตำหนักหลวงที่เมืองฟงตันโบมีข้อมูลอธิบายนะคะว่าพระราชวังฟงตันโบเป็นพระราชวังที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางของกรุงปารีส
ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ราวๆ55 กิโลเมตรถือเป็นพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดพระราชวังหนึ่งของฝรั่งเศสสร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่12โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่7แล้วก็มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงโดยพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ที่สำคัญคือการต่อเติมในสมัยของพระเจ้าฟรองซัวที่1ในศตวรรษที่16กล่าวกันว่าการต่อเติมและตกแต่งพระราชวังฟงแตนโบนี้ก็เหมือนกับเป็นการประกาศเริ่มยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของฝรั่งเศสนั่นเองทีนี้ตอนที่ไปถึงพระราชวังเมืองฟงแตนโบนั้นเจ้าพนักงานรักษาวังไม่อยู่จะไปตากอากาศชายทะเลหรือว่าจะไปบ่อน้ำร้อนที่มีอยู่ในหัวเมืองต่างๆก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าไปเที่ยวอาบน้ำอาบท่าตามหัวเมืองแต่ทีนี้ก่อนที่จะออกไปนั้นเจ้าพนักงานก็ได้ทราบอยู่แล้วคือมีการส่งข้อมูลแจ้งข้อมูลให้ทราบแล้วว่าอีกไม่นานราชทูตสยามจะเดินทางมาถึงท่านจึงได้มอบหน้าที่รับรองราชทูตกับเจ้าพนักงานรองอีกทีท่านราชทูตจึงได้ไปดูพระราชวังฟงแตนโบได้สบายคือมีการมอบหมายงานไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ราชทูตได้ชมว่างามที่มีอยู่ในพระราชวังก็มีอยู่หลายสิ่งเดอวีเซ่บอกว่าจะขอหยิบยกมากล่าวเฉพาะที่สำคัญสำคัญสำหรับสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งแรกที่ราชทูตรู้สึกว่าถูกใจประทับใจในการที่ได้เข้าชมก็คือป่าไม้ที่มีอยู่รอบๆ บริเวณพระราชวังฟงแตนโบเดอวีเซ่บอกว่าคณะราชทูตไทยนั้นยิ่งดูยิ่งชอบเพราะว่าต้นไม้ที่นี่เนี่ยล้วนแล้วแต่ใหญ่โตไม่รกเรื้อเป็นแนวถนนราวกับป่าต้นหมากป่าหมากพร้าวสิ่งที่ประทับใจคณะราชทูตสยามอีกอย่างหนึ่งก็คือท้องพระโรงภายในพระราชวังซึ่งมีระเบียงใหญ่อยู่4ระเบียงมีที่ทางมากมายกว้างขวางแล้วก็ยังมีห้องอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายหลายห้องพอเข้าไปข้างในพระราชวังแล้วก็มองไปทางหน้าต่างดูข้างนอกแล้วคณะราชทูตก็ยิ่งมีความพิศวงเพราะไม่ว่าจะดูไปทางไหนก็ยิ่งเห็นมีตำหนักมากขึ้นและล้วนสร้างเป็นแบบผิดกันทั้งนั้นคือแม้กระทั่งบันไดก็ไม่เหมือนกันคือมีการออกแบบให้แตกต่างกันแล้วก็รอบตำหนักก็มีสนามหญ้าสวนดอกไม้แล้วก็สระน้ำต่างๆที่งดงามจนเหลือที่จะพรรณนาได้จนถึงกับได้ยินว่าถ้าใครเข้าไปดูเป็นครั้งแรกแทนที่จะเข้าใจว่าเป็นตำหนักในบริเวณพระราชวังก็อาจจะหลงเข้าใจว่าที่นี่เป็นเมืองหนึ่งคือใหญ่โตถึงขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งดูไกลยิ่งมีมากมองไม่เห็นว่าตำหนักนี้จะสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนพระราชสำนักเลอชาโตเดอฟงแตนโบนี้ตั้งอยู่ในมณฑลคาทีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้นขึ้นอยู่กับมณฑลอิลเดอฟรังคือมณฑลที่กรุงปารีสนั่นเองพระราชาองค์แรกซึ่งได้สถาปนาวังนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟรังซัวที่1ปรากฏว่าพระองค์ได้เริ่มตั้งห้องสมุดสำคัญเอาไว้ที่พระตำหนักนั้นแต่ทุกวันนี้สมุดเหล่านั้นตกไปอยู่ที่เมืองปารีสเกือบหมดแล้วส่วนบรรดาพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสตั้งแต่พระองค์ลงมาจนถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันคือพระเจ้าหลุยส์ที่14ต่างก็ได้ทรงพระราชทานของเพิ่มเติมองค์ละสิ่งองค์ละอย่างแก่พระราชสำนักนี้และด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีสิ่งของน่าดูน่าชมอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากในเวลาที่ท่านราชทูตสยาม
ยังอยู่ที่พระราชวังฟงตันโบนี้บาทหลวงบริซาเซียซึ่งเป็นพระประมุขหัวหน้าของคณะพระสงฆ์บาทหลวงสำหรับสั่งสอนพระศาสนาคริสต์ตังในมิสซังต่างประเทศทั่วโลกเช่นที่เมืองไทยตั้งแต่เวลานั้นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ก็ได้ออกจากกรุงปารีสมาเยี่ยมเยียนท่านพระราชทูตถึงที่พักที่เมืองฟงตันโบนั้นด้วยมาถึงบทที่6บทนี้จะพูดถึงการทำความเคารพต่อพระราชสารของราชทูตสยามซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความแปลกประหลาดใจประทับใจให้กับชาวฝรั่งเศสแสดงถึงความแตกต่างในขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหรือว่าตะวันตกกับตะวันออกเรื่องกล่าวถึงวันที่29เมื่อคณะราชทูตได้มารับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเมอร์แลงซึ่งที่เมืองนี้เจ้าเมืองอำเภอกรมการทั้งพระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้ออกมาต้อนรับแล้วก็มีการรับรองอย่างใหญ่โตจนราชทูตถึงกับกล่าวว่าแหมเราไม่ได้นึกได้ฝันเลยว่าจะได้รับเกียรติยศถึงเพียงนี้ที่เมืองเมอร์แลงนี้มีพระตำหนักชาโต้ของหลวงเหมือนกันเดิมเจ้าเมืองจะให้ราชทูตพักอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมพระตำหนักเพราะฉะนั้นภายในตำหนักก็จะมีไม้อิฐปูนอยู่เกลื่อนกลนไม่สะดวกก็ตกลงไม่สามารถจะพักได้ทีนี้เมื่อเกิดความขลุกขลักในเรื่องของสถานที่พักเจ้าเมืองก็ได้เลือกบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งบ้านใหญ่โตระโหฐานแล้วก็มีความสวยงามกว่าบรรดาตึกรามทั้งหลายในเมืองนั้นจัดให้เป็นที่พักแทนวิธีจัดห้องให้ราชทูตทั้งหลายอยู่นั้นเจ้าเมืองก็จัดตามธรรมเนียมฝรั่งนั่นก็คือให้อัครราชทูตอยู่ห้องใหญ่ชั้นล่างอัครราชทูตก็คือคนที่สำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดให้อยู่ชั้นล่างเพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่จะได้ขึ้นลงสะดวกคือไม่ต้องขึ้นบันไดส่วนอุปทูตที่รองลงมาอยู่ถัดขึ้นไปข้างบน1ชั้นแล้วตรีทูตอยู่ต่อขึ้นไปอีก1ชั้นตามลำดับนั่นหมายความว่ายิ่งมียศสูงก็ยิ่งอยู่ต่ำใครยิ่งมียศต่ำก็ยิ่งอยู่สูงคือฝรั่งจะมองว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยสะดวกสบายไม่ต้องขึ้นบันไดคนที่ยศต่ำต้องปีนบันไดคนที่ยศสูงอยู่ข้างล่างสบายๆแต่ตรงกันข้ามกับธรรมเนียมไทยซึ่งนิยมให้ผู้ใหญ่อยู่ชั้นสูงส่วนผู้น้อยอยู่ชั้นต่ำตอนนั้นเมื่อจัดห้องราชทูตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดอวีเซ่ก็ได้เล่าว่าเจ้าพนักงานกรมวังที่ชื่อสตอฟได้เชิญราชทูตไปดูห้องพักของตนแต่พาไปทีละคนในส่วนของอัครราชทูตกับอุปทูตนั้นก็ชอบอกชอบใจส่วนตรีทูตออกขุนศรีวิสารวาจาเมื่อเห็นภาพต่างๆซึ่งปรากฏตามช่องหน้าต่างคือบรรดาวัดวาตึกโรงร้านค้าต่างๆในกรุงปารีสรวมถึงประตูชัยซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โด่งดังที่สุดก็ดังมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะแล้วก็ยังเห็นประตูเมืองคือแซงอังตูแซงอังตูอันคือเห็นสถานที่สำคัญตรีทูตก็ชอบใจเพราะไม่ว่าจะมองไปข้างไหนก็ล้วนเจอแต่ภาพที่น่ามองทั้งสิ้นคือมองไปทางไหนก็เจอแต่วิวทิวทัศน์
จอแต่สถานที่ที่สวยงามถูกใจมากสำหรับห้องพักที่จัดให้พอตรีทูตดูรอบห้องเสร็จสับดิบดีแล้วตรีทูตก็หันมาถามกับผู้นำทางบอกว่าขอประทานโทษทีเถอะมีใครอยู่ในห้องข้างล่างที่ข้าพเจ้าอยู่หรือไม่ข้าอยากจะทราบห้องชั้นล่างนี้ให้ท่านอัครราชทูตกับท่านอุปทูตอยู่อันนี้เป็นคำตอบจากท่านสตอฟผู้ดูแลเดอวีเซ่บอกว่าหลังจากที่ท่านสตอฟให้คำตอบเรียบร้อยแล้วท่านตรีทูตซึ่งก่อนหน้านี้มีสีหน้าแสดงความพึงพอใจในห้องพักพอได้รับคำตอบกลับหน้าซีดวางหน้าไม่สนิทขึ้นมาทันทีคือสีหน้าเปลี่ยนไปเลยดูจากอากัปกิริยาเหมือนกับว่ามีข่าวร้ายมาทิ่มแทงหัวใจในทันทีทันใดนั้นจนกระทั่งเป็นที่ผิดสังเกตของท่านสตอฟเอนี่ท่านเป็นอะไรขึ้นมาล่ะจะปวดอะไรไปเหรออ๋อเปล่าจ้ะข้าไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกแต่ข้านึกเขินแล้วก็กระดากใจที่จะให้ท่านอัครราชทูตซึ่งเป็นผู้จำทูลและประจำเฝ้าพิทักษ์รักษาพระราชสารอยู่ในชั้นล่างและกลับให้ข้าซึ่งเป็นแค่ผู้น้อยมาอยู่ในชั้นบนชะนี้ข้านึกว่ามันจะกระไรอยู่เพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระราชสารแล้วก็เป็นของอันมีศักดิ์สูงใหญ่กว่าราชทูตเป็นไหนๆไม่ควรจะเอามาประดิษฐานในที่ต่ำกว่าพวกข้าเลยชอบแต่ว่าเชิญพระราชสารไว้ห้องชั้นสูงตัวข้าจะอยู่ชั้นล่างหรือที่ไหนก็ไม่เป็นไรขอแต่พระราชสารนั้นได้ตั้งในที่อันสมควรเท่านั้นจึงจะเป็นการดีเมื่อเจ้าพนักงานฝรั่งเศสได้ยินท่านตรีทูตกล่าวดังนี้ก็เลยไปปรึกษากับเจ้าเมืองนี่ก็เป็นความแตกต่างของการถือธรรมเนียมระหว่างฝรั่งเศสซึ่งเป็นตะวันตกกับไทยซึ่งเป็นทางตะวันออกไม่ได้แตกต่างเฉพาะแค่ทิศที่ตั้งเท่านั้นแต่ว่าวิธีคิดการมองการให้ความสำคัญสิ่งต่างๆบางอย่างนี่ตรงกันข้ามกันคนละทางทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาและลองมาติดตามฟังกันต่อนะคะว่าเมื่อมีการนำเรื่องไปปรึกษาเจ้าเมืองเจ้าเมืองจะว่าอย่างไรในเรื่องดังกล่าวค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่3นะคะนี่เราก็เดินทางมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยครับผมโอ้โหตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรนะครับพี่เดี๋ยวนะอยู่ปารีสละครับผมคืออยู่ในบ้านพักของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งจากบ้านเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นประตูชัยประตูชัยครับผมประตูแซงอังตูอันเป็นสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คก็สวยงามคณะทูตไทยก็น่าจะตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยแสดงว่าตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆถนนชองซาลิเซ่แล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่เห็นประตูชัยได้เนี่ยน่าจะมีถนนเดียวคุณจิตรินเคยไปปารีสมาแล้วยังไม่เคยครับผมยังไม่เคยไปนอกเอเชียเลยครับฟังดูเหมือนก็เคยไปมาแล้วอ๋อเปล่าครับก็เรียนมาตลอดครับก็เลยพอจะนึกภาพออกครับก็เป็นถนนที่สวยงามนะคะออกเสียงว่าไงนะคะชองเซลิเซ่ครับชองเซลิเซ่ครับก็เป็นถนนเส้นนักท่องเที่ยวไปนั่งจิบกาแฟกันฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่นิยมดื่มกาแฟโอ้นิยมมากๆเลยพี่พอๆกับไวน์ไหมคะจิบกาแฟวายนี่จิบวายมีทุกเมืองมีทุกแคว้นครับอย่างเรื่องวายนะครับคำว่าแชมเปญนะครับ
มันจริงๆคือวายจากแคว้นชอมปานครับผมมันเป็นชื่อสถานที่ใช่ครับแล้วก็เลยเรียกติดมาว่าอ๋อนี่มันเป็นวายจากแคว้นชอมปอลชอมปานก็เลยเป็นแชมเปญแต่มันก็จะเป็นวายที่มีฟองฟูเขาเรียกว่าสปาร์กิ้งวายครับแล้วก็เอาไว้เปิดเฉลิมฉลองใช่ครับผมไอ้วายแชมเปญเนี่ยครับมันจะเป็นองุ่นขาวครับมันเลยไม่ได้มีสีแล้วก็มีพอเรียกว่าพรายฟองครับไอ้ฟองฟูครับอ๋อเรียกเสียเลยเนาะฟองฟูฟังดูเหมือนพวกอีโนอะไรพวกนี้เรียกว่าพรายฟองครับผมพรายฟองโอเคขออภัยนะคะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกันละกันเนาะครับเป็นเรื่องของการจัดห้องเพราะว่าตอนนี้เกิดความไม่สบายใจละเหมือนกับข้ามหน้าข้ามตาผู้น้อยไม่สบายใจจะอยู่ในห้องที่มันดูดีเกินผู้หลักผู้ใหญ่ในความรู้สึกนะในความรู้สึกของผู้น้อยก็คือตรีทูตขุนศรีวิสารวาจานะคะทีนี้ทางด้านของเจ้าเมืองเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะคะว่าฝรั่งเนี่ยจะเข้าใจไหมกับความไม่สบายใจของทางคนไทยกับการจัดห้องแบบนี้ซึ่งแสดงถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันการให้ความสำคัญที่ไม่เหมือนกันก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตวิธีการรับฟังแล้วก็ความคืบหน้าของห้องสมุดหลังใหม่กันสักนิดนึงนะคะครับผมค่ะตอนนี้การรับฟังของเรายังเหมือนเดิมไหมคะแล้วก็มันมีเรื่องใหม่ๆอะไรบ้างที่เราได้อัปขึ้นไปตอนนี้ก็ช่องทางหลักๆยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นเว็บไซต์ www.thaipbsradio.comทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio แล้วก็พอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับส่วนเรื่องที่อัปเดตอยู่ตอนนี้ใน YouTube กำลังจะมีเรื่องใหม่ครับรออดใจรอสักนิดนึงนะครับผมกำลังอยู่ในการดำเนินการครับเอาละค่ะถ้างั้นนะคะไปกันต่อเลยว่าเจ้าเมืองเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรเมื่อตรีทูตบอกว่าแหมห้องก็สวยดีหรอกนะแต่ไม่สบายใจเลยอยู่สูงกว่าผู้หลักผู้ใหญ่และที่สำคัญอยู่สูงกว่าพระราชสารอันนี้ไม่ได้ทีนี้เมื่อเจ้าพนักงานฝรั่งเศสได้ยินท่านตรีทูตพูดดังนั้นก็ไปปรึกษากับเจ้าเมืองพอเจ้าเมืองได้ฟังความเจ้าเมืองก็บอกว่าการที่จะจัดพระราชสารอยู่ที่ใดที่ใดก็ได้ฉันไม่มีความติดขัดในเรื่องนี้เลยแต่มาติดตรงที่ว่าบ้านที่ท่านราชทูตอาศัยอยู่นี้ถึงจะใหญ่โตก็จริงแต่ก็มีห้องใหญ่ที่สมควรให้ราชทูตอยู่ไม่พอถ้าจะย้ายพระราชสารไปไว้ที่ชั้นบนแทนตรีทูตตัวตรีทูตเองก็จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องเล็กและค่อนข้างไม่สู้งามนักด้วยเออลองไปถามท่านดูทีหรือว่าท่านจะเห็นเป็นประการใดเมื่อเจ้าพนักงานคนนั้นไปถามท่านตรีทูตคือขุนศรีวิสารวาจาขุนศรีวิสารวาจาก็ตอบมาอย่างนี้ค่ะอ๋อฉันไม่ได้รังเกียจที่จะอยู่ห้องเล็กแทนห้องใหญ่หรอกจ้ะฉันรู้สึกยินดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าจะได้เป็นโอกาสให้เชิญพระราชสารขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่ห้องสูงๆสมกับเกียรติศักดิ์อันสูงของพระราชสารนั้นด้วยนี่คือคำตอบของตรีทูตยินดีที่จะอยู่ห้องเล็กแทนห้องใหญ่ขอเพียงให้พระราชสารนั้นได้ขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันเหมาะควรซึ่งเดอวีเซ่ผู้เขียนก็แปลกใจถึงกับบันทึกตอนนี้เอาไว้ว่าดูเอาเถอะท่านความเคารพนับถือของชาวไทยสุขุมสักเท่าใดดูเหมือนว่าถ้าเจ้าพนักงานฝ่ายฝรั่งเศสจะมิได้จัดการตามคำชี้แจงของท่านตรีทูตนั้นแล้วท่านก็คงจะไม่เป็นอันกินอันนอนโดยปกติเลยเพราะท่านถือเสียว่าตนเป็นแต่เพียงผู้น้อยไม่ควรจะตั้งอยู่ในที่สูงกว่าพระราชสารเป็นอันขาดขืนทำราวกับแกล้งหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งเป็นผู้ทรงพระคุณต่อตนเป็นอันยิ่ง
ความผิดชนิดนี้ตามที่เคยได้ยินมาชาวสยามถือนักว่าเป็นโทษอย่างอุกฤษถ้าใครทำก็ถือว่าเป็นคนเนรคุณต่อเจ้านายที่น่าเกลียดที่สุดนี่คือความรู้สึกของเดอวีเซ่นะคะจากนั้นเดอวีเซ่ก็เล่าว่ารุ่งขึ้นเวลาเช้าเจ้าพนักงานได้พาราชทูตไปเที่ยวชมพระราชสำนักเมืองเมอร์แลงกับสวนปาร์คสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพระราชสำนักนั้นซึ่งท่านราชทูตพอได้เห็นก็ชอบใจชมบอกว่างามมากแล้วก็ออกปากชมห้องภายในพระราชสำนักว่าเข้าออกสะดวกดีเหตุที่ท่านชมว่าเข้าออกสะดวกดีคือห้องข้างในไม่มีเป็นแถวเดียวตามธรรมดาตึกรามต่างๆโดยมากที่เคยเห็นมีห้องเป็นสองแถวแล้วก็มีทางเดินไว้ตรงกลางเป็นประหนึ่งพระระเบียงจึงดูเข้าออกจากห้องนี้ไปห้องนั้นสะดวกดีนอกจากสวนสัตว์และพระราชสำนักนี้ท่านราชทูตยังได้ขึ้นไปดูหอคอยที่สูงสูงซึ่งตั้งอยู่ที่นั้นเป็นหลายหอและไม่ว่าท่านไปดูสิ่งใดถ้าเป็นของแปลกที่ท่านยังไม่เคยเห็นยังไม่เข้าใจผลประโยชน์ของสิ่งนั้นๆท่านก็จะไถ่ถามจนรู้จนเข้าใจหมดทุกสิ่งจึงเป็นที่เข้าใจว่าท่านราชทูตนี้เป็นผู้เฉลียวฉลาดหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอบทที่7ราชทูตไปเมืองแวงซันใกล้เมืองหลวงจากเมืองเมอร์แลงราชทูตได้มาพักอยู่ที่เมืองแวงซันซึ่งเป็นเสมือนเมืองหนึ่งอยู่ในบริเวณของกรุงปารีสอีกทีก็ว่าได้และที่ตำบลนั้นพระมหาสมณะใหญ่ฝ่ายเจสูอิตนิกายในกรุงปารีสซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งพระราชครูของพระเจ้าหลุยส์ที่14เรียกว่าเลปาเดลาซาสก็ได้ออกมาคำนับท่านราชทูตสยามคุณพ่อเดลาซานี้ได้กล่าวกับราชทูตไทยว่าอาตมาภาพมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาคำนับท่านผู้เป็นราชทูตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยามเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้ากรุงสยามนั้นเป็นผู้มีพระคุณต่ออาตมาภาพอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นมีอยู่หลายประการที่สำคัญก็คือพระองค์ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงผูกพระหลวงเยซูอิตซึ่งอาตมาภาพได้ส่งไปเมืองไทยเพื่อจะตั้งการสั่งสอนพระศาสนาคริสตังและคดีโลกคดีธรรมต่างๆมีวิชาโหราศาสตร์เป็นต้นซึ่งทราบว่าพระองค์ทรงพอพระทัยใฝ่ถึงมากด้วยความเมตตากรุณาอย่างยิ่งมิให้ต้องอนาถรร้อนใจถึงกับทรงตรัสว่าถ้าท่านบาทหลวงต้องการสิ่งใดพระองค์จะทรงประทานให้ทั้งทราบว่าพระองค์ได้มีรับสั่งว่าจะทรงสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารถวายพระศาสนาคริสตังด้วยพระองค์เองก็เป็นพระเดชพระคุณพ้นที่จะกล่าวได้อันหนึ่งเหล่าบรรดาบาทหลวงที่หลวงพ่อเดลาซาได้ส่งไปเมืองจีนนั้นก็ได้ไปพักรอคอยโอกาสที่เมืองไทยหลายองค์ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ได้ช่วยบำรุงรักษาแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูอย่างดีทุกประการซึ่งตรงนี้บาทหลวงเดลาซาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีทุกประการซึ่งบาทหลวงเดลาซาก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยการชะนี้
อาตมาภาพจึงมีความยินดีที่จะมาแสดงความกตัญญูต่อท่านผู้เป็นราชทูตของพระองค์เพื่อว่าเมื่อท่านกลับไปเมืองไทยจะได้ช่วยกราบบังคมทูลให้ทรงทราบจะเป็นที่ขอบใจท่านเป็นอันมากเมื่อราชทูตได้ยินดังนั้นได้ทราบว่าคุณพ่อบาทหลวงองค์นั้นซึ่งคนทั่วบ้านทั่วเมืองให้ความเคารพนับถือก็รับปากคำว่าจะทำตามความประสงค์ของท่านทุกอย่างแล้วต่างก็ลากันไปส่วนราชทูตรู้สึกว่าการที่มีนักบวชผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้อุตส่าห์ออกมาหาถึงที่อยู่นอกกรุงปารีสก็เท่ากับเป็นการให้เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะว่าคุณพ่อเดอลาซานี่ท่านก็เป็นถึงพระมหาสมณะใหญ่ฝ่ายเยซูอิตคือเป็นพระไม่ใช่พระเล็กๆนะคะเป็นพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์และการที่ท่านเดินทางมาพบถึงที่พักก็เท่ากับว่าท่านให้เกียรติเป็นอย่างดีเมื่อราชทูตได้มาถึงเมืองแหวงซันนี้ก็เท่ากับว่าอยู่ที่เมืองหลวงแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตระเตรียมที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่อย่างใดเพราะว่าเครื่องราชบรรณาการต่างๆที่พระเจ้ากรุงสยามทรงจัดถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสนั้นคือยังมาไม่ถึงคือไม่ได้มาพร้อมกันกับราชทูตราชทูตนั้นมาทางบกเป็นทางลัดถึงเร็วแต่ว่าหีบข้าวของเครื่องราชบรรณาการต่างๆนั้นเป็นของหนักมีการจัดส่งไปอีกทางหนึ่งคือจัดส่งไปทางน้ำซึ่งเป็นทางอ้อมก็เลยถึงช้าชั้นแรกก็ต้องไปเปลี่ยนเรือที่เมืองบรัสเสียทีหนึ่งก่อนแล้วก็ไปทางทะเลถึงเมืองรวงซึ่งเป็นเมืองปากน้ำแซนที่ผ่านกรุงปารีสที่เมืองรวงก็ต้องเปลี่ยนเรือใหม่อีกแล้วจึงจะถึงเมืองปารีสด้วยเหตุนี้เจ้าพนักงานฝ่ายฝรั่งเศสพร้อมทั้งราชทูตสยามก็ได้ทำความตกลงกันว่าราชทูตยังไม่เข้าเฝ้านะแต่ว่าจะรอคอยจนกว่าเครื่องราชบรรณาการซึ่งมาทางน้ำจะมาถึงแล้วหลังจากนั้นจึงจะเข้าเฝ้าแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในคราวเดียวกันเพราะว่าตามธรรมเนียมเมืองไทยเวลาที่ทูตเฝ้าก็จะมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชบรรณาการคือจะไม่เข้าเฝ้ามือเปล่าต้องมีเครื่องราชบรรณาการที่จะประดิษฐานอยู่ในท้องพระโรงที่เฝ้านั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต่อไปในบทที่8ซึ่งชื่อบทว่าราชทูตพักแรมอยู่ที่พระตำหนักเดอแบนนี่พอเกิดเหตุติดขัดในการรอเครื่องราชบรรณาการก็ตกลงกันว่าในระหว่างที่ราชทูตจะคอยวันได้เข้าเฝ้าราชทูตจะพักแรมอยู่ที่พระตำหนักเดอแบนนี่ซึ่งเป็นพระตำหนักที่สร้างด้วยฝีมืออันประณีตของนายช่างเอกที่ชื่อว่ามังซาร์ดซึ่งเป็นขบวนนายช่างทั้งหลายในสมัยนั้นมังซาร์ดนี่ถือว่าเป็นนายช่างเอกที่เก่งมากๆซึ่งพระเจ้าหลุยที่14ทรงชุบเลี้ยงเอาไว้ใช้สอยส่วนพระองค์แล้วก็ได้ทรงชุบเลี้ยงหลานของมังซาร์ดซึ่งเป็นนายช่างเอกเหมือนกันโดยทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมก่อสร้างและเป็นเจ้ากรมพิทักษ์รักษาพระราชนิเวศวังและก็ตึกรามของหลวงทั้งหลายนายมังซาร์ดคนนี้ได้เป็นผู้ที่คิดแบบก่อสร้างวังหลายแห่งมีที่พระที่นั่งแวร์ซายเป็นต้นเช่นสำนักของกรมพระอัศวราชใหญ่พระอัศวราชน้อยแล้วก็โบสถ์วิหารที่เมืองแวร์ซายก็ล้วนเป็นฝีมือของนายมังซาร์ดคนนี้ทั้งนั้นสำหรับพระตำหนักชาโตเดอแบนนี่เดิมทีเป็นของตระกูลคฤหบดีวงปุยเซียสซึ่งได้สร้างขึ้นแล้วก็ต่อมาได้ตกเป็นของเสนาบดีชื่อเดอลียอนซึ่งทุกวันนี้เป็นของพระราชาคณะผู้ปกครองพระอารามเซนเยเนเวฟ
ทุกวันนี้นี่หมายถึงในขณะนั้นนะคะเมื่อเป็นอันตกลงกันว่าราชทูตจะค้างอยู่ที่สถานที่นั้นก่อนแล้วพระเจ้าหลุยที่14ก็ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเครื่องใช้สอยและเครื่องประดับตำหนักนั้นแล้วก็ทรงรับสั่งให้กองทหารสวิสอาสามาเฝ้าดูแลเป็นกองเกียรติยศเหมือนกับที่พระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ทรงประทับเหมือนกันสำนักเดอแบนนี่นี้เป็นที่ที่เหมาะแก่การพักอยู่สบายของราชทูตด้วยเหตุหลายประการประการที่หนึ่งก็คือสะดวกแก่การเดินทางไปมาหาสู่ของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าจากกรุงปารีสไปถึงตำหนักเดอแบนนี่มีระยะทางเพียง200เส้นเท่านั้นไม่สู้ห่างไกลนักนั่งรถม้าชั่วพักหนึ่งก็ถึงแล้วประการที่สองจะได้เป็นทางไม่สะดวกแก่ราษฎรในการที่จะแตกตื่นเกรียวกราวมาดูท่านราชทูตเพราะว่าจะต้องเดินทางออกจากเมืองหลวงกว่าจะถึงก็ไกลพอสมควรเมื่อท่านราชทูตไม่ถูกราษฎรติดตามมาดูก็จะอยู่ได้โดยปราศจากความรำคาญพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นชาวฝรั่งเศสก็ตื่นเต้นกับการมาของคณะทูตไทยแล้วก็มักจะแห่แหนกันมาดูซึ่งก็สร้างความคงจะเป็นความอึดอัดความรำคาญของทางคณะทูตไทยที่จะถูกห้อมล้อมไม่เป็นส่วนตัวที่พักที่นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนที่จะมาเฝ้าดูและประการที่3ตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่นอกเมืองอากาศดีอากาศบริสุทธิ์สบายกว่าอยู่ในเมืองด้วยเหตุ3ประการนี้ตำหนักเดอแบนนี่ก็เหมาะแก่การพักของคณะราชทูตไทยทีนี้ในระหว่างที่รอเครื่องราชบรรณาการราชทูตก็ไม่มีอะไรจะทำก็รู้สึกรำคาญกับการอยู่เฉยๆดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปดูอะไรต่ออะไรทั่วบริเวณตำหนักนั้นในไม่ช้าท่านราชทูตก็รู้จักทำเลที่รอบตำหนักนั้นอย่างดีเท่ากับบ้านของท่านที่กรุงศรีอยุธยาก็ว่าได้คือไม่สามารถจะไปเที่ยวไหนไกลได้ก็เที่ยวรอบตำหนักนั่นเองเที่ยวดูเที่ยวชมจนกระทั่งรู้ว่าตำหนักนั้นมีห้องหับประตูหน้าต่างอย่างไรเท่าไหร่รู้หมดต้นไม้ในสวนมีอยู่กี่พันกี่ชนิดท่านก็รู้ไปถึงต้นไม้ใบหญ้าผักต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามไร่ริมรั้วท่านก็รู้หมดเดอวีเซ่บอกว่าท่านราชทูตผู้นี้ไม่ได้ดูแบบคนธรรมดาทุกวันเมื่อท่านกลับมาจากเที่ยวดูอะไรต่ออะไรนั้นท่านก็จะมานั่งจดรายงานไว้ในห้องก่อนที่จะไปนอนอยู่จนดึกคือก่อนนอนจะมีการจดแล้วก็มีการบันทึกสิ่งที่ได้ไปรู้ไปเห็นมาในวันนั้นเพื่อกันมิให้ลืมและเพื่อนำไปกราบบังคมทูลให้พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงทราบซึ่งพระเจ้าแผ่นดินสยามก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองเดอวีเซ่ยังได้ยินมาว่าในคณะของราชทูตไทยนั้นมีนักปราชญ์ซึ่งมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเขียนกลอนเขียนกวีมาด้วย1คนคนผู้นี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือเรียบเรียงรายงานของสิ่งที่เห็นเป็นคำโครงกลอนเพื่อที่จะให้เกิดความไพเราะยิ่งกว่าคำร้อยแก้วของราชทูตไปอีกพูดง่ายๆก็คือมีกวีมาด้วยกวีนี้ก็ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรมีหน้าที่แต่งโครงแต่งกลอนคือเขียนรายงานแต่ว่าเขียนเป็นโครงเป็นกลอน
พื่อให้มีความไพเราะอลังการน่าเสียดายนะคะที่ไม่มีต้นฉบับพวกนี้เหลืออยู่ฟังอย่างนี้แล้วนะคะทำให้อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านราชทูตได้บันทึกเอาไว้นั้นหายไปอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่ามันก็คงหายไปตามกาลเวลาไม่ได้มีการเก็บรักษาเอาไว้เพราะถ้าดูตามที่เดอวีเซบอกนี่ก็คือว่าแต่ละวันแต่ละวันนี้จะมีการจดบันทึกนะนี่คือหนังสือเรื่องจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสซึ่งบันทึกโดยมองซิเออร์เดอวีเซซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะแปลเป็นภาษาจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ